ผลพรรคนักปรุงพลัสผลไม้นะครับจะใช้อะไรก็ได้ครับเอาเลือกตามที่เราชอบเลยเวลาที่เราซื้อผลไม้มาเยอะๆเนี่ยครับแล้วเราทานไม่หมดแนะนำหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่าก้อนน้ำแข็งนะครับอย่างวันนี้ผลก็จะมีส้มแมนดารินนะครับแล้วก็มีสับปะรดมีมะม่วงนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้อย่างอื่นได้เยอะแยะนะครับจะใช้เป็นกล้วยเป็นสตรอเบอรี่จะซื้อมาแบบที่แช่แข็งเลยก็ได้หรือจะมาแช่แข็งเองก็ได้นะครับในส่วนของความหวานเราจะมีน้ำตาลนะครับส่วนหนึ่งน้ำผึ้งส่วนหนึ่งน้ำผึ้งเนี่ยมันจะช่วยทำให้เนื้อของซอเบเนียนแต่เขาจะมากับกลิ่นที่เฉพาะตัวนะครับดังนั้นเราจะไม่ได้ใช้น้ำผึ้งอย่างเดียวทั้งหมดนอกจากนั้นเนี่ยพวกซอเบเนี่ยครับจะต้องมีตัดรสชาติเปรี้ยวๆหอมๆนิดนึงปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติเป็นฝรั่งส่วนมากเขาก็จะใช้เลมอนแต่เราสามารถใช้เป็นลาเป็นมะนาวแบบบ้านเราก็ได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญครับเราสามารถเพิ่มกลิ่นหอมของเลมอนได้ครับซึ่งกลิ่นหอมของเลมอนเนี่ยครับถ้าเผื่อเราไม่อยากซื้อมะนาวเลมอนทั้งลูกมาขูดเพราะว่าก็เก็บรักษาไว้ยากใช่ไหมครับมันก็มีวันหมดอายุของมันกลิ่นหอมของผิวมะนาวนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับMcCormick Peel Lemon Extract ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาสกัดจากผิวมะนาวเลมอนแท้ๆนะครับแล้วเราจินตนาการนี้ครับว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องใช้ที่ขูดผิวมะนาวเองเนี่ยผิวมะนาว1ช้อนชาเนี่ยก็เท่ากับตัว Extract ตัวนี้1ช้อนชาเลยครับเท่ากับว่าประหยัดเวลาแล้วก็สะดวกสบายมากอ่ะส่วนประกอบทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเครื่องปั่นเลยครับเริ่มจากตัวผลไม้ก่อนครับเราจะปั่นแบบกดหยุดนะครับตามด้วยส่วนประกอบของน้ำมะนาวครับน้ำตาลทรายน้ำผึ้งเพิ่มกลิ่นหอมด้วย McCormick Peel Lemon Extract ครับหลังจากนั้นเราก็ปั่นให้เข้ากันต่อครับง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเป็นความอร่อยง่ายๆนะครับที่ว่าเรามีแค่เครื่องปั่นเครื่องบดสับก็สามารถทำได้แล้วครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ